อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงงงงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาร์บางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดคลับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inboxรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการแนะนำสกิลความสามารถต่างๆของยูนิตแคลนโกลพลาดินในชุด VGT TD08 หรือก็คือ Trial Deck ใหม่ของแคลนโกลพลาดินในภาค3นั่นเองนะครับผมก็จะมีเนื้อหาหลักๆเกี่ยวกับสาย Liberator นะครับผมหรือก็คือพวกใหม่นั่นเองเป็นโกสายพันธุ์ใหม่สายเลือดใหม่หรือว่าเป็นเผ่าไม่ใช่เผ่าใหม่เป็นซับแคลนใหม่นะครับผมที่เพิ่มเติมมาในแคลนโกพลาดินนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกคือในภาค3เนี่ยมันจะเล่นเกี่ยวกับยูนิตติดชื่อค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเช่นนะต้องคว่ำยูนิตติดชื่อนี้นะหรือว่าจะต้องนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการติดชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับผมแคลนนี้เนี่ยเรียกได้ว่า 80% ของกล่องก็จะเป็นตัวติดชื่อลิเบอเรเตอร์แทบจะทั้งหมดเลยนั่นเองวันนี้เราจะมาดูสกิลกันดีกว่าครับผมว่าแต่ละตัวนั้นเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมคงต้องขอเริ่มจากเกรด0ไล่ไปเป็น1 2 3เช่นเคยแต่บังเอิญนะครับผมชุดนี้เนี่ยเกรด0ไม่มีเอฟเฟคเลยตัวเริ่มก็ไม่มีทริกเกอร์ก็ไม่มีเอฟเฟคนะครับผมดังนั้นก็ขอข้ามไปเลยละกันเราจะไปเริ่มที่เกรด1กันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรด1มาแรกเลยกับลิเบอเรเตอร์น้อยมาลอนพลังโจมตี 7,000 นะครับผมมีเอฟเฟคอยู่แค่เอฟเฟคเดียวก็คือเอฟเฟคประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่าลิเบอเรเตอร์ในชื่อการ์ดเห็นไหมจะเล่นเกี่ยวกับการติดชื่อแล้วยูนิตนี้จะพลังโจมตีบวก 3,000 จนจบการต่อสู้นะครับผมหรือพูดง่ายๆเมื่อตัวนี้อยู่ช่องเรียกาแล้วแวนการ์ดเราติดชื่อคำว่า Liberator นะครับผมนะเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสักหนึ่งนายละกันใครก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ละกันนี่ก็ติดชื่อ Liberator อยู่นะครับผมมีคำว่า Liberator ในชื่อเนี่ยอย่างนี้อยู่นี่เลยก็หมายความว่าเอฟเฟคตัวนี้ก็จะสามารถทำงานได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าอยู่ช่องเรียกาศตีปุ๊บถ้าเกิดแวนเราติดชื่อ Liberator ตัวนี้ก็จะบวกให้ 3,000 เป็นตี 10,000 นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวตีมาตรฐานเป็นเกรดหนึ่งที่ตีเองได้ในช่วงต้นเกมนี่คือลงมาบูเองได้เลยซึ่งถือว่าเก่งมากๆทำให้นอกจากจะตีแรงแล้วยังตีเร็วด้วยนะครับผมเพราะลงมากดตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าอยู่ช่องแวนเอฟเฟคไม่ติดนะต้องอยู่ช่องเรียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเอามาลอนไปบูสต์เอฟเฟคไม่ติดนะครับผมเพราะว่าการบูสต์ไม่ใช่ถือว่าเป็นการสั่งตัวนี้โจมตีตัวนี้จะบวก 3,000 ก็ต่อเมื่อตัวนี้โจมตีเท่านั้นนะครับผมแค่เงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวเท่านั้นเองนี่ก็จะเป็นสกิลของลิเบอเรเตอร์น้อยมาลอนนั่นเองครับผมมาดูยูนิตเกรด1ไปถัดมาจ้านั่นก็คือลิเบอเรเตอร์แห่งอนาคตริวนั่นเองนะครับผมนะก็พี่ริวของเรานั่นเองเกิดจากทริกเกอร์คริติคอลกลายมาเป็นเกรด1แล้วนะครับผมแถมตัวนี้กลายเป็นตัวบูสต์หลังแวนด้วยซึ่งเก่งมากๆพลังโจมตี 6,000 นะครับผมเอฟเฟคมีแค่อย่างเดียวเอฟเฟคประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียวการ์ดเมื่อยูนิตนี้ทำการบูสต์ให้แวนการ์ดแคลนโกลพลาดินนะครับผมคือต้องบูสต์ให้แวนเท่านั้นถ้าคุณมีเรียการ์ดใบอื่นที่มีคำว่าลิเบอเรเตอร์ในชื่อการ์ด3ใบหรือมากกว่ายูนิตที่ถูกบูสต์จะได้รับพลังบวกอีก 4,000 จนจบการต่อสู้นะครับผมอ่ะสมมุติละกันริวต้องบูสต์ให้กับหลังแวนใช่ไหมครับและพี่ชินจะต้องมีเรียการ์ดติดชื่อ Liberator ใบอื่นไม่นับริวนะให้ครบ3ใบหรือมากกว่าหรือพูดง่ายก็คือจะต้องมี Liberator เรียกาดเกือบเต็มสนามเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวขอเรียกพรรคพวกนิดนึงมาให้ครบ
1 2ขาดอีก1เนาะอะไรก็ได้ที่เป็นลิเบอเรเตอร์อีก1ใบนะครับผมก็เอาเป็นตัวนี้ละกันน่ารักดีนะครับผมอยู่ข้างนี้ละกันแค่นี้นะครับผมเราก็จะมีเรียกาที่ติดชื่อลิเบอเรเตอร์3ใบแล้วนั่นเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องชื่อแตกต่างกันนะจะเป็นชื่อซ้ำกันก็ได้นะครับผมขอแค่ว่ามันจำนวนครบ3ใบนั่นเองคืออาจจะเป็นมารอนมารอนมารอนหมดเลยก็ไม่ว่ากันได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะเป็นอะไรกาลาติน3ใบก็ได้แต่ว่าเราคงไม่ใส่เยอะขนาดนั้นนะครับผมเราคงไม่เอามาวางไว้ข้างหลังด้วยนี่ก็จะเป็นเงื่อนไขแรกที่ครบแล้วพอครบปุ๊บเมื่อลิวทำการบูสต์ให้แวนการ์ดพอเรามีเรียล3ใบหรือมากกว่าที่ติดชื่อลิเบอเรเตอร์แค่นี้ก็จะบูสต์บวกอีก 4,000 ก็กลายเป็นตัวบูสต์ 10,000 นั่นเองก็ที่เหลือก็จะใช้สกิลอะไรก็ว่าไปซึ่งใช้งานง่ายไหมถือว่าง่ายเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณเล่นแคนโกพาดินสายลิเบอเรเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ว่าลิเบอเรเตอร์ทางเด็กนะครับผมแทบจะทุกใบเลยอาจจะยกเป็นทิกเกอร์ไว้สักหน่อยมันจะติดชื่อลิเบอเรเตอร์หมดเลยแม้แต่ PG ยังติดชื่อเลยคิดดูแล้วกันดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่ทำให้สกิลตัวนี้ติดดังนั้นตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่เก่งกาจนะครับผมบูสต์ง่ายมากซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะเก็บไว้สะสมแล้วก็1กล่องมันให้2ใบอาจจะซื้อเผื่อไว้สัก2กล่องก็ได้จะได้มีไว้4ใบนั่นเองนี่ก็จะเป็นสกิลของลิเบอเรเตอร์แห่งอนาคตลิวนั่นเองนะครับผมใบถัดมาจ้านั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับกับโพเมลูเกลลิเบอเรเตอร์นะครับผมก็ติดชื่อลิเบอร์เหมือนกันนะสกิลมีแค่อย่างเดียวพลังโจมตี 7,000 สกิลประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1เมื่อใช้ปุ๊บยูนิตนี้จะได้รับพลังโจมตีบวก 1,000 จนจบเทิร์นสมมติพี่ชินมีเคาน์เตอร์บลาสต์ไว้2แล้วกันสมมุติอยากจะเร่งพลังตัวนี้สักนิดนึงก็ใช้สกิลเคาน์เตอร์บลาสต์1บวก 1,000 ก็กลายเป็น 8,000 จนจบเทิร์นละและแน่นอนว่าถ้าเกิดอารมณ์ดีอยากใช้อีกก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นแอคทีฟนะครับผมมันเป็นแอคทีฟถ้าอยู่ในช่วงเมนเฟสเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆตราบเท่าที่เรามีค่าคอร์สพอจ่ายและสกิลไม่ได้ระบุไว้ด้วยว่าใช้ได้กี่ครั้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีบางสกิลละเป็นแอคทีฟก็จริงแต่จะใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นเพราะบางทีมันรุนแรงนั่นเองครับผมก็ไม่เป็นไรอยากจะปั๊มอีกก็ใช้อีกรอบก็ได้ไม่ว่ากันก็จะบวกไปตามที่เราความนั่นเองครับผมง่ายๆเป็นเรียกได้ว่าเป็นยูนิตที่มีความสามารถแบบนี้แทบทุกแคลนแต่ว่าเราก็อาจจะมองตัวนี้ไปใส่ด้วยเพราะว่ามันติดชื่อลิเบอเรเตอร์นั่นเองนะครับผมเกรด1หมดแล้วจ้าต่อที่เกรด2กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างตัวนี้คือซอยเกาลิเบอเรเตอร์นะครับผมพลังโจมตี 8,000 เป็นเกรด2ความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าคุณมีเรียการ์ดใบอื่นนำย้ำนะครับว่าใบอื่นไม่นับตัวมันเองนะที่มีคำว่าลิเบอเรเตอร์ในชื่อ3ใบหรือมากกว่าตัวนี้พลังโจมตีจะบวก 3,000 จนจบการต่อสู้คือตีแล้วกลายเป็น 11,000 ด้วยตัวเองนั่นเองซึ่งถือว่าดีมากนะครับผมเดี๋ยวนี้ครอสไลท์ยืนเยอะมากไอ้พวก 11,000 นี่สำคัญมากดังนั้นนี่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดมีตัวนี้อาจจะอยู่ช่องแวนก็ได้แล้วก็มีเรียติดชื่อลิเบอเรเตอร์เนี่ยเยอะหน่อยเยอะๆหน่อยสักอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้นี่เกรด3เอาเกรด2ดีกว่านะครับผมตัวอะไรก็ได้กาลาตินเหมือนเดิมแล้วกันมาช่วยเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแค่นี้นะครับผมตัวนี้เมื่อตีก็จะบวก 3,000 แล้วหรือถ้าเกิดตัวนี้อยู่ช่องเรียวก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดมีเรียใบอื่นที่ติดชื่อลิเบอเรเตอร์3ใบขึ้นไปตัวนี้ก็ตี 11,000 ได้อยู่ดีดังนั้นก็จะกลายเป็นตัวที่ว่าใช้งานง่ายมากเพราะว่าทางเด็กเรา 80% น่ะจะเป็นลิเบอเรเตอร์อยู่แล้วนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเอฟเฟคของซอยเก่าลิเบอเรเตอร์นั่นเองเรียบร้อยจ้าเกรด2ใบถัดมานะครับผมนั่นก็คือซูมดาวอีเกิลใบนี้ไม่ติดชื่อลิเบอเรเตอร์นะครับผมเสียใจด้วยไม่ติดชื่อนะความสามารถตรงนี้ก็คือความสามารถประเภท Special Intercept นั่นเองส่วนมากก็จะพลังโจมตี 8,000 นั่นแหละเป็นเกรด2 Add 8,000 และเมื่อตัวนี้มา Intercept นะครับผมถ้าแวนการ์ดเราเป็นแคนโกรพลาดินก็จะได้พลังป้องกันเพิ่ม 5,000 ก็กลายเป็นป้องกันด้วย 10,000 นั่นเองสมมติฝันข้ามโจมตีมาอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้าเกิดพี่ชินเอายูนิตเกรด2ธรรมดาที่อยู่แถวหน้าไปอินเตอร์เซปก็จะได้พลังป้องกันแค่ 5,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเอาตัวแบบนี้ไปอินเตอร์เซปสกิลมันจะทำงานทันทีเมื่อบอกว่าตัวนี้เข้ามาอินเตอร์เซปปุ๊บแวนการ์ดเราเป็นแคนโกก็จะบวกพลังป้องกันอีก 5,000 กลายเป็นป้องกัน 10,000 นั่นเองซึ่งก็โอเคอยู่นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มี PG ในตอนนี้ใช้กันแทนไปก่อนได้นะครับผมหรือใครที่อยากจะเน้นการตั้งรับก็ใส่ไปได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสเลยต่อกันที่เกรด2ไปถัดมาจ้านั่นก็คือลิเบอเรเตอร์แห่งราชวงศ์ฟาลอนนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าฟาลอนหรือฟาลอนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมขออภัยด้วยถ้าเกิดอ่านผิดใบนี้เป็นพลังโจมตี 9,000 และก็มีสกิลแค่อย่างเดียวคือ
สกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียกาดเมื่อยูนิตตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่า Liberator ในชื่อก็คือแวนต้องติดชื่อ Liber นั่นเองนะครับผมตัวนี้ตีปุ๊บก็จะพลังโจมตีบวก 3,000 จนจบการต่อสู้ทันทีก็คือพอตีเสร็จปุ๊บ 3,000 ที่บวกก็จะหายนั่นเองอ่ะสมมุติเป็นอย่างนี้ละกันแวนเราติดชื่อ Liber พอเอาฟารอนโจมตีปุ๊บก็บวก 3,000 ทันทีแค่นี้ก็กลายเป็นตี 12,000 ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมต่อบูสต์นิดนึงก็ทะลุ 18,000 ทำให้ตีครอสไลท์เข้าได้แล้วนั่นเองหรือจะตีอย่างเพียวๆก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเป็นยูนิตที่สำคัญอีกตัวนึงแต่น่าเสียดายว่าในกล่องให้มาแค่ใบเดียวนะครับผม1กล่อง1ใบดังนั้นเนี่ยอยากได้เยอะก็ต้องเปิดเยอะตามลำดับนะครับผมช่วยไม่ได้เกรด2ใบถัดมาจ้าซึ่งก็เป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับผมนั่นก็คือยูนิตที่ทุกคนรอคอยกันมานานนั่นก็คือ Blaster BladeLiberator นั่นเองนะครับผมพลังโจมตี 9,000 สกิลนี้เรียกได้ว่าแทบจะก๊อปของเก่ามาทั้งดุลนะครับผมนั่นก็คือสกิลประเภทออโต้มีค่าคอสเป็นความ2เมื่อยูนิตตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดนะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่า Liberator ในชื่อการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายให้เลือกรีทายเรียการ์ดในแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบคือยังคงเอฟเฟคในการยิงคู่แข่งเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้ยิงเฉพาะเกรด2หรือสูงกว่าหรือว่าเฉพาะยังไงก็ตามตัวนี้มันจะบังคับยิงเฉพาะแถวหน้าคือถ้าเกิดอยู่แถวหลังก็จะไม่โดน Blaster Bait Liberator ยิงนะครับผมสำคัญมากดังนั้นแต่ยังไงก็ยังเก่งอยู่ดีแหละเพราะลงมายิงตัวเซฟทิ้งสตอนนึงก็เหนื่อยแล้วนะครับผมฝั่งข้ามก็จะลำบากและต่อเกมลำบากดังนั้นนี่คือความสามารถของ Blaster Bait Liberator นั่นเองเป็นความสามารถที่เมื่อเข้ามาดังนั้นคือเมื่อเข้ามาในสนามปุ๊บต้องใช้ทันทีนะครับผมสมมุติตอนนี้มีคัตเตอร์บาร์ไว้2ใบแวนการ์ดอยู่ตรงนี้ละกันสมมุติเข้ามาในช่องเรียก็ได้เมื่อ Blaster Bait Liberator เข้าในสนามปุ๊บต้องสั่งใช้งานทันทีถ้าเกิดไม่สั่งตอนนี้เธอหน้ามาสั่งไหวไม่ได้แล้วนะครับผมมันจะไม่เกี่ยวละเมื่อตัวนี้เข้ามาในสนามปุ๊บสั่งใช้งานเอฟเฟคคว่ำ2นะครับผมถ้าแวนการ์ดของคุณติดชื่อคำว่า Liberator ย้ำนะครับว่าแวนการ์ดต้องติดชื่อ Liber ถ้าเกิดแวนการ์ดไม่ติดชื่อใช้ไม่ได้นะดังนั้นคือเหมือนกับบังคับเลยว่าจะเล่น Blaster Bait Liberator เนี่ยแวนต้องติดชื่อ Liber เท่านั้นนะครับผมจากนั้นพอใช้ปุ๊บก็สามารถจ่ายค่าคอร์สคว่ำ2แล้วถ้าเกิดจ่ายก็เลือกยิงเรียการ์ดแถวหน้า1ใบจะยิงตัวไหนก็ได้ไซด์ขวาเลือกเอาแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ยิงไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับผมมันไม่สามารถยิงแถวหลังได้แล้วเหมือนกับตอนเหมือน Blaster Bait ตัวเก่าที่ลงช่องแวนอะไรประมาณนี้นั่นเองครับผมนี่ก็คือความสามารถของ Blaster Bait Liberator นั่นเองเกรด2หมดแล้วจ้าต่อกันที่เกรด3ดีกว่านะครับผมเกรด3ตัวนี้คือLiberator แห่งการจู่โจม Melchion นะครับผมตัวนี้ติดชื่อ Liberator เหมือนกันสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้มีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บลาสต์1เมื่อตัวนี้โจมตีสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายตัวนี้จะบวกพลังโจมตี 3,000 จนจบการต่อสู้นะครับผมเนื่องจากเป็นสกิลประเภทออโต้ดังนั้นคือมันตีแล้วคว่ำได้แค่ทีเดียวไม่ใช่ตีปุ๊บคว่ำ 26,000 ไม่ใช่นะเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บก็จะคว่ำได้แค่1ทีเพราะว่าเราตีแค่ครั้งเดียวสกิลก็จะทำงานแค่ครั้งเดียวตีปุ๊บคว่ำ1บวก 3,000 นั่นเองก็ใน TD ภาค3เนี่ยจะมีตัวแบบเนี้ยให้มาเยอะมากคือตีปุ๊บคว่ำ1บวก 3,000 ก็เหมาะลงช่องเรียการ์ดก็ได้หรือจะลงแวนการ์ดขัดไปก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่จริงแวนการ์ดแล้วเนี่ยเก็บที่ไว้ให้ตัวเบรกไลท์ลงจะดีกว่านี่คือความสามารถของ Melchion นั่นเองนะครับผมมาดูเกรด3ไปถัดมาจ้านั่นก็คือ Dignified Gold Dragon นั่นเองใบนี้พลังโจมตี 10,000 มีสกิล2อย่างด้วยกันสกิลแรกสกิลออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตเบรก4เดี๋ยวเตรียม4ดาเมจไว้ก่อนเลยนะครับผมเงื่อนไขคือต้องมี4ดาเมจก่อนเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดตัวนี้พลังโจมตีบวก 5,000 จนจบการต่อสู้ก็จะได้อารมณ์แบบเหมือนกับกันโมเลยถ้าเกิดลิมิตเบรกปุ๊บลิมิตเบรก4พร้อมแล้วตีแวนฝั่งตรงข้ามก็จะบวก 5,000 เป็น 15,000 ทำให้ต่อบูสต์ค่อนข้างง่ายต่อสัก 8,000 อย่างเงี้ยก็ 23,000 แล้วตีคอสไลท์ไหวแล้วนั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงคราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมอยู่เลียวก็มีเอฟเฟคอย่างหนึ่งเอฟเฟคอย่างที่2เอฟเฟคกับเฮดออโต้เกิดที่ช่องเลียการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนโกลพาลาดินตัวนี้จะบวกแอด 2,000 จนจบการต่อสู้หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดตัวนี้อยู่เลียวนะครับผมตีแวนปุ๊บบวก 3,000 บวก 2,000 ทันทีทำให้ต่อบูสต์ง่ายอีกแล้วจะตีเองก็ได้จะต่อบูสต์ก็ได้นั่นเองต่อสัก 6,000 ขึ้นไปอย่างเงี้ยตีคอสไลท์เข้าแล้วจึงเป็นยูนิตที่
ลงแวนก็ดีลงเรียวก็ดีนั่นเองนะครับผมตีแรงแน่นอนอาจจะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเขาพลังแค่หมื่นเดียวนั้นอาจจะโดนตีคืนง่ายไปหน่อยนะครับผมแต่ก็แลกกับการตีที่แรงขึ้นง่ายๆนั่นเองคือแลกกับการตีง่ายตีแรงแลกกับที่พลังโจมตีตั้งต้นเหมือนน้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดพี่แกยืน 11,000 แล้วก็ตีแวนบวก 5,000 ตีเรียวบวก 2,000 อย่างเงี้ยมันก็จะโกงเกินไปนะครับผมอาจจะแบบระดับทริปเปิลแลกไปเลยซึ่งไม่มีทํามานะครับผมโอเคมาถึงแวนการ์ดเกรด3ของเรานะครับผมใบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือลิเบอเรเตอร์ผู้โดดเดี่ยวแกรนด์สล็อตนั่นเองซึ่งความสามารถนั้นเป็นความสามารถประเภทเบรกไลน์นั่นเองเป็นตัวที่มีสกิลเบรกไลน์นะครับผมอ่ะสกิลมี3อย่างเดี๋ยวสกิลที่1เป็นสกิลเบรกไลน์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาสกิลที่2กับ3ก่อนสกิลที่2ก็คือสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับผมตัวนี้จะได้รับพลังโจมตี 2,000 จนจบการต่อสู้ซึ่งหมายความว่ามันเก่งมากมันเก่งกว่า Dignify เมื่อกี้เยอะเลย Dignify เนี่ยก็คืออ่ะมันจะยืนแค่หมื่นเดียวนะครับผมอ่ะตีแวนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่มันต้องรอลิมิตเบรกก่อนแต่การสล็อตพี่แกงไม่ต้องรอลิมิตเบรกตีเองเพียวๆได้ 13,000 แต่นั่นคือขนาดไม่ต่อบูสต์นะยังตีแล้วคอสไลน์ยังต้องโดนยังต้องกาดเลยพูดง่ายๆคือตีเองปุ๊บยังไงก็ตีคอสไลน์เข้าพวกเบรกไลน์เนี่ยจะเก่งตรงที่ว่ามันจะยืน 11,000 แล้วเวลาตีหรือเวลาโดนต่อบูสต์เนี่ยมันจะบวกประมาณ 2,000 ให้เสมอซึ่งถือว่าเจ๋งนะครับผมนี่คือสกิลที่2เมื่อตัวนี้ตีแวนการ์ดปุ๊บบวก 2,000 สกิลอย่างที่3คือสกิลคอนติเนียลเกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดขุนนางก็คือห้ามผสมแคลนนั่นเองถ้าเกิดมีแคลนอื่นเข้ามาในสนามปุ๊บนะครับผมอยู่ในสนามตัวนี้ก็จะตีไม่ได้นั่นเองก็แน่นอนว่าเน้นอย่าไปผสมแคลนแล้วกันและสกิลสุดท้ายนะครับผมคือสกิลลิมิตเบรก4ที่เป็นสกิลประเภทเบรกไลท์สกิลบอกไว้ว่าเป็นออโต้นะครับผมลิมิตเบรก 4R พร้อมแล้วเมื่อยูนิตแคลนโกลพาลาดินไลท์ทับยูนิตนี้เลือกแวนการ์ดของคุณ1ใบและยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีบวก 10,000 จนจบเทิร์นนะครับผมและเลือกเรียการ์ดแคลนโกลพาลาดินของคุณไม่เกิน3ใบก็คือถ้าเกิดมี2ก็เลือกได้แค่2มี1เลือกได้แค่1นั่นเองนะครับผมหรือจะไม่เลือกเลยก็ได้แล้วแต่นะและยูนิตทั้งหมดนั้นได้รับพลังโจมตีบวก 5,000 จนจบเทิร์นงั้นสมมุติว่านะครับผมสนามเราเป็นอย่างนี้เงียบเงียบอย่างนี้ละกันนะครับผมมี3ตัวหรือจะ4 5ตัวยังไงก็ได้เติมสักหน่อยจะได้น่ารักน่ารักนะครับผมสมมุติสนามเป็นอย่างนี้เมื่อเราทำการไลท์นะครับผมไลท์ทับแกรนด์สล็อตของเรานะครับผมในช่วงไลฟ์เฟสหรือจะช่วงไหนก็ตามขอเกิดมันเป็นการไลท์ก็พอถ้าเกิดเรามี4ดาเมจนะครับผมสกิลลิมิตเบรกจะทำงานหรือจริงๆจะเรียกว่าสกิลเบรกไลท์ก็จะทำงานนั่นเองนะครับผมเบรกและสกิลทำงานบวกแวนก่อน 10,000 จากนั้นเราสามารถเลือกเรียกาดอีก3ใบนะครับผมบวก 5,000 ได้ก็จะบวก 5,000 5,000 5,000 ยังไงก็ได้แล้วแต่จะชอบละกันนะครับผมหรือจะบวกตัวหลังแวนก็ได้หรือจะบวกข้างนี้ก็ได้นั่นเองแค่นี้ก็ทำงานเสร็จแล้วสกิลเบรกไลน์นั้นไม่ยากไลท์ปุ๊บ ก็ทำงานทันทีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไลท์ธรรมดาสมมติสนามเราไม่มีอะไรเลยสมมตินะสมมติสนามเป็นอย่างนี้เราพอไลท์เฟดปุ๊บเราก็ไลท์ทับออกมาเอาบวกแวน 10,000 ก่อนนะครับผมและตอนนี้เนี่ยมันต้องเลือกบวก 5,000 แล้วก็พอไม่มีอะไรให้บวกก็จะบวกไม่ได้ไม่ใช่แบบพอไลท์ปุ๊บแล้วค่อยคอลงมาแล้วค่อยบอกว่าเอาบวก 5,000 5,000 5,000 อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมสกิลมันเกิดตอนไลท์ไปแล้วนั้นคือใช้แล้วก็ต้องบวกเลยไม่สามารถเก็บมารอคอแล้วค่อยบวกได้อันนี้ไม่ได้นะจ๊ะผิดนะครับผมเพราะเอฟเฟกต์มันเกิดตอนช่วงไลฟ์เฟสไปแล้วนั่นเองถ้าเกิดเรามาคอทีหลังมันคือมันเข้าเมนเฟสแล้วมันคนละช่วงกันเอฟเฟกต์ก็จะไม่ต่อเนื่องกันคือเอฟเฟกต์มันจบไปแล้วนั่นเองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือสกิลของลิเบอเรเตอร์ผู้โดดเดี่ยวแกรนด์สล็อตนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกไลท์ซึ่งไม่ชินได้ทำการลงคลิปไปแล้วนะครับผมใครที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเบรกไลท์เพิ่มเติมไปดูคลิปนั้นได้เราจะไม่อธิบายเพิ่มเติมทุกคลิปเพราะว่ามันยาวนิดนึงอธิบายไม่ไหวนะครับผมใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเบรกไลท์เพิ่มเติมไปดูคลิปที่พี่ชินทำแนะนำเบรกไลท์ไว้ได้นะครับผมจะมีอยู่นั่นเองก็เข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้พี่ชินกับการแนะนำสกิลต่างๆของแคลนโกลพาลาดินนะครับผมสายลิเบอเรเตอร์ในชุดวิจิตรTD08นะครับผมคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก่อนจะจากกันก็ขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงละกันนะครับผมเนื่องจากชุดนี้นั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีสกิลหลายๆสกิลที่เน้นติดชื่อ Liberator ค่อนข้างเยอะนะครับผมและตอนที่ทำคลิปนี้เนี่ย BT10 ยังไม่ออกคือจะยังไม่มี Liberator อันอื่นมาเสริมจะมีเท่าที่เห็นแค่นี้ดังนั้นก็จะมีหลายๆคนที่ไปจัดเด็กผสมกับชุดเก่าๆอย่างเช่นเอากันวงผสมบ้างถ้าเกิดจะเล่นผสมนะครับผมแนะนำเอาแค่
แกลนสล็อตไปผสมอย่างเดียวอย่าเอาพวกอาฟาลอนหรือว่าบลัสเตอร์เบดลิเบเรเตอร์ไปผสมนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของยูนิตที่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะสมมุติว่าเราเล่นไลท์เป็นเนี่ยขนาดเนี่ยขนาดเอาแค่ในกล่องนะไลท์เป็นดีนิฟายโกดากอนแค่นี้เนี่ยสกิลของบัตเตอร์เบดลิเบเรเตอร์กับฟาลอนก็จะทำงานไม่ได้แล้วเพราะว่าแวนไม่ได้ติดชื่อลิเบเรเตอร์นั่นเองดังนั้นอยากจะเล่นพวกฟาลอนหรือว่าบัตเตอร์เบดลิเบเรเตอร์ให้เก่งหรือว่าให้ง่ายจริงๆรอ BT10 ก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้คือแนะนำแค่เอาเบรกไลท์ไปเสริมก็พอแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูคลิปนี้แล้วเนี่ย BT10 มันออกแล้วไม่ต้องคิดมากไปเอาอันเฟดลิเบเรเตอร์มาใส่เลยนะครับผมโหดไลท์แน่นอนเอาอะไรก็ได้ที่เป็นลิเบเรเตอร์ใส่ไปให้หมดสนุกสนานโหดไลท์สุดๆครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเบรกไลท์